ผู้เสด็จไปสู่ที่อันดีแล้วแล้วประการต่อมาที่มีการแสดงพระนามว่าสุขาโตก็เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเรียกว่าไปไม่กลับนะเราไปเห็นพระท่านสวดพระท่านก็สวดสุตาลาถ้าหายใจบางทีก็ติดคับร้ายว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีแล้วก็หิวไม่พ้นแต่ว่าการจากไปการตายของเราที่ตายไปแล้วพอตายไปแล้วนั้นก็ยังกลับมาอีกเรียกว่าเป็นการที่ไปยังไม่ดียังต้องกลับมาอีกแต่พระพุทธองค์เนี่ยเรียกว่าไปไม่กลับไปไม่กลับคือไปจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็ไม่กลับมาสู่ราคะโทสะโมหะไม่กลับมาสู่โลกโมโทสารนามธาตุพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยพระองค์ไม่กลับลงมาสู่อีกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าสุคตโตก็คือว่าไปไม่กลับไปเรียกว่าไปอย่างดีแล้วไปไม่กลับแล้วประการต่อมาพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าสุคตโตไอ้คตะตัวนั้นเราแปลว่าไปแต่ว่าความจริงนั้นไม่ใช่ว่าแปลว่าไปได้อย่างเดียวแปลได้หลายในคตะแปลว่าพูดก็ได้แปลว่าพระพุทธองค์นั้นสุคตะคือจะพูดอะไรก็พูดแต่เรื่องที่ดีมีประโยชน์ไม่ไปพูดในการที่ทำลายแตกสามัคคีทำลายความสมานฉันท์ทำลายความปองดองของคนในชาติก็เรียกว่าพระพุทธองค์ไม่มีพูดกันแต่ละทีต้องสมานสมานสามัคคีไม่ไปยั่วยุให้ประชาชนทั้งหลายเขาแตกแยกเขาแตกร้าวกันอันนั้นพระพุทธองค์จึงมีการแสดงพระนามว่าสุคตโตแต่ว่าผู้ตรัสโดยชอบผู้ตรัสดีแล้วทีนี้ถ้าเรามาระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงพระคุณของพระองค์แค่นี้ได้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มาฉลองพุทธเชียรใน 2,600 ปีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะต้องเป็นผู้พูดดีอย่าไปพูดให้ความแตกร้าวสามัคคีพูดทำให้เกิดความวุ่นวายของคนในชาติพูดทำให้หวังประโยชน์ของตนได้อันนั้นก็ถ้าอันไหนจะมาภาคประโยชน์ของตนก็เรียกว่าเป็นต้องขัดขวางด้วยชีวิตบางครั้งก็ยอมตายอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการยึดมั่นมากเกินไปสุดท้ายก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์เกิดความสับสนในสังคมแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่วุ่นวายแล้วก็ไม่สงบเองชาติไทยก็ไม่สงบไปด้วยอันนี้เมื่อเรามาระลึกถึงพระคุณของพระองค์ว่าสุคตโตก็คือว่าต้องพูดสิ่งที่ดีงามพูดสร้างสรรค์พูดดีพูดมีประโยชน์ทีนี้ต่อไปก็พระพุทธองค์มีการเสนอพระนามให้ว่าโลกาวิทูโลกาวิทูก็คือโลกาโลกวิทูก็รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกอย่างไรโลกคืออะไรโลกทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสัตวโลกโอกาสโลกหรือว่าโลกต่างๆเนี่ยพระพุทธองค์ก็เป็นผู้ที่รู้หมดเลยทั้งโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกมารโลกพรหมยอมรับทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงรู้หมดรู้แจ้งรู้จบหมดโลกทั้งสิ้น37ภูมิทั้งในจักรวาลนี้ทั้งในจักรวาลเดิมพระองค์ก็จึงได้การแสดงพระนามว่าโลกวิทูและโลกที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรก็คือโลกภายในโลกภายในของเราเนี่ยรู้ได้ยากดูก็ยากเพราะว่ามันอยู่ในภายในมันลึกซึ้งมันดูไม่ให้ความสนใจก็ทำให้โลกภายในของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจมันสับสนกับมันแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโลกวิทูก็คือรู้แจ้งหมดทั้งโลกภายนอกโลกภายในโลกภายในของเราในร่างกายอัญญาวาหนาเชื่อประกอบไปด้วยอาการ32มีผมขนและกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนถึงเชื่อในสมองทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงรู้หมดเลยในรูปสูงผลทั้งหลายแต่ละที่แต่ละส่วนพระพุทธองค์ทรงรู้หมดแม้กระทั่งว่าอยู่ในคันก็ไว้ทุกอย่างไรมีความลำบากอย่างไรโลกภายในนี้พระพุทธองค์ก็ทรงรู้แจ้งหมดเมื่อรู้แจ้งโลกภายในแล้วก็ทำให้พระองค์นั้นได้รับการเจริญพระนามว่าโลกวิทู
็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งโลกภายนอกทั้งโลกภายในพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งหมดทรงเห็นหมดเมื่อเรามาเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีเราก็ต้องระลึกถึงพระคุณในข้อที่ว่าพระพุทธองค์นั้นมีพระคุณคือโลกวิทูรู้แจ้งโลกอย่างเรารู้อะไรก็รู้เป็นบางส่วนเราศึกษาอะไรก็รู้แค่ส่วนนั้นไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าโลกวิทูแต่ว่าเป็นผู้มีความรู้บ้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโลกวิทูแล้วเราก็เป็นเพียงแค่มาเล่นตายอันนี้ก็จึงควรที่จะเฉลิมฉลองพระนามเพราะว่าโลกวิทูทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็พระนามว่าโลกวิทูก็ยังสุดข้องอยู่ในโลกาไม่ใช่ว่าสุดข้องอยู่ในโลกมนุษย์อย่างเดียวเทวดาทั้งหลายนั้นก็รู้ถึงทราบถึงกับบอกว่าโลกวิทูโลกเทวดาพระพุทธองค์ก็ทรงรู้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไปโปรดเทวดาหรือว่าเท้าสักกะมีปัญหาของชีวิตไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรเท้าหนึ่งรู้สึกว่าตนเองจะสิ้นชีวิตแต่จะสิ้นชีวิตก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรอายุจะสิ้นแล้วใครจะเป็นที่พึ่งได้ก็ระลึกถึงพระพุทธองค์ก็เข้าขอเฝ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสธรรมให้ฟังเรียกว่าเท้าสักกะเป็นเทวดาก็ยังจนต่อปัญหาบางครั้งต้องมาถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ให้ประพฤติธรรมแต่ประพฤติธรรมก็เท้าสักกะพอมีธรรมประจำใจอายุที่จะเรียกว่าขาดไปก็มีอายุยืนยาวเป็นเท้าสักกะได้จนปัจจุบันนี้ก็โดยที่ว่าพระพุทธองค์นั้นมาถามผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เป็นรองกับวิทูพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งแสดงเหตุผลหรือทางบรรเทาทุกข์หรือสุขเกษมสารหรือทางพนรุภานให้ผลตกอยู่โยกไปเท้าสักกะก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ยืนแย้มกลับไปมีอายุยืนยาวต่อไปได้ในโลกเทพในโลกของเทวดาเราทั้งหลายเมื่ออยู่ในโลกนี้รู้สึกว่าเจ็บป่วยไม่สบายเมื่อไม่สบายแล้วก็พยายามนึกถึงว่าพระคุณเพราะว่าโลกาวิสูโลกาวิสูอิติปิโสภะคะวาโลกาวิสูก็แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งโลกด้วยเหตุนี้เมื่อเราระลึกถึง